น้องอยู่ไหมลูกน้องอยู่ไหมคะลูกโอเคไม่เป็นไรเพื่อนยังไม่พร้อมอ่ะคนถัดมาใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้อ่ะอุ๊ยน้องต้นน้ำมาครับน้องต้นน้ำเช้านี้หนูรู้สึกยังไงลูกต้นน้ำออกมาร่างกายสดชื่นครับอ๋อน้องออกกำลังกายใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวดูใครจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปนะขอ5คนนะสไลด์นี้อ่ะน้องเอิญอยู่ไหมเอ่ยอยู่น้องเอิญอยู่นะเมื่อกี้ครูปามถึงแล้วอ่ะน้องเอิญเช้านี้หนูรู้สึกยังไงคะลูกสดชื่นค่ะน้องสดชื่นน้องได้ไปไหนบ้างเอ่ยสดชื่นใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้เดี๋ยวจะมีสไลด์อย่างอื่นให้เด็กๆได้ตอบด้วยนะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะคนถัดไปใครจะเป็นผู้โชคดีลายถัดไปนะดูลายชื่อตัวเองให้ดีนะโอเคน้องนนท์น้องนนท์อยู่ไหมลูกน้องนนท์เช้านี้หนูรู้สึกยังไงครับน้องนนท์ครับจ้าเอ๋น้องนนท์อยู่ไปน้องนนท์ไปไหนแล้วน้องนนท์น้องนนท์ได้ยินครูปามไหมครับไม่เป็นไรโอโอเคนั้นคนถัดไปนะใครจะเป็นผู้โชคดีได้สร้อยทองวันนี้อ่ะใครโชคดีเอ่ยใครโชคดีคะได้ดูชื่อตัวเองหรือเปล่าเมื่อตะกี้น้องออก้าน้องออก้ารู้สึกยังไงลูกน้องออก้าคะค่ะพูดดังๆค่ะเช้านี้หนูรู้สึกยังไงลูกสบายค่ะรู้สึกสบายใช่ไหมคะสบายเนาะโอเคขอบคุณค่ะขออีก2คนนะใครโชคดีเอ่ยช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยใครโชคดีคะน้องน้ำหนึ่งครับน้องน้ำหนึ่งรู้สึกยังไงลูกเช้านี้น้ำหนึ่งอยู่ไหมลูกน้ำหนึ่งครับเอามาเรียกมาตอบคุณครูเลยน้องรู้สึกยังไงเอ่ยหลักพร้อมไหมครับหลักการฐานว่ายังไงคะใครตอบแล้วเมื่อกี้เช้านี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็เป็นส่วนใช่ไหมคะอยากจะหมายหาแล้วก็ตัวหนึ่งกับเศษเป็นส่วนน้องน้ำหนึ่งรู้สึกยังไงลูกตื่นครับรู้สึกสดชื่นโอเคครับขออีก1คนนะอ่ะ
าน้องปานาค่ะน้องรู้สึกยังไงเอ่ยลูกรู้สึกสดชื่นค่ะรู้สึกสดชื่นนะคะลูกโอเคขอบคุณค่ะอ่ะโอเคเช้านี้เด็กๆรู้สึกสดชื่นกันนะคะอ่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยสามารถแบ่งได้กี่ประเภทรู้ไหมเอ่ยเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะได้ทางไหนบ้างเด็กๆว่าเราสามารถสื่อความรู้สึกนี้ได้ทางไหนบ้างเอ่ยทางอารมณ์ครับทางอารมณ์ทางอะไรอีกลูกทางจิตใจครับทางจิตใจจิตใจครับลูกทางสีหน้าครับสีหน้าทางสีหน้าก็คือทางอารมณ์ถ้าทางสีหน้าเขาเรียกว่าทางล่างอะไรเอ่ยร่างกายครับร่างกายแต่มันก็มาจากอารมณ์ของเราเหมือนกันแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วถ้าการแสดงออกจะมี2ประเภทก็คือด้านอารมณ์และด้านร่างกายนะอ่ะความรู้สึกก็คือการที่เราได้รับรู้หรือสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบเราอย่างเช่นความรู้สึกทางร่างกายเด็กๆว่ามีอะไรบ้างให้ครูปามให้เด็กๆคาดเดาก่อนทางร่างกายเด็กๆว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่เราสัมผัสได้ทางร่างกายร้อนเย็นค่ะเก่งมากร้อนเย็นแล้วทางจิตใจล่ะคะลูกทางจิตใจเสียใจครับดีใจค่ะเสียใจค่ะดีใจครับใช่ไหมโอเคเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะนะคะแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวครูปามขอสุ่มเนาะให้เด็กๆช่วยตอบคำถามหน่อยว่าภาพนี้รู้สึกยังไงแล้วอยู่ประเภทไหนของความรู้สึกนะคะขออนุญาตนะลูกเอ็ดร้อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสุ่มชื่อก่อนนะอยากให้ตอบทุกคนนะลูกได้ใครเอ่ยน้องต้นน้องต้นอยู่ไหมครับน้องต้นครับภาพนี้อยู่ครับน้องตอบให้ครูหน่อยลูกน้องรู้สึกยังไงครับภาพนี้รู้สึกยังไงลูกภาพนี้พระอาทิตย์จะตกครับรู้สึกยังไงพระอาทิตย์รู้สึกร้อนครับพระอาทิตย์แป๊บนึงนะลูกจะตกรู้สึกจะตกรู้สึกร้อนแล้วก็รู้สึกร้อนครับครับลูกขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวขออีกคนนึงนะภาพนี้รู้สึกยังไงอีกอ่ะขอบคุณครับน้องต้นอ่ะดูนะใครจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปโอ้ยวีโก้แอบตกใจนายเอ๋ยนาวามายังครับลูกนาวามายังเอ๋ยไม่เป็นไรแสดงว่าเพื่อนยังไม่เข้ามาอ่ะคนถัดไปดูใครจะเป็นผู้โชคดีน้องพอสครับน้องพอสอยู่ไหมลูกน้องพอสครับอยู่นะเดี๋ยวน้องพอสตอบให้ครูปามหน่อยนะจ๊ะภาพนี้น้องพอสรู้สึกยังไงตอบแตกต่างจากเพื่อนได้นะลูกน้องพอสรู้สึกยังไงครับลูกเห็นอะไรนะครับลูกน้องตอบมาเลยครับสบายไหมครูไม่ได้ยินลูก
น้องตอบเสียงดังเวลาชมวิวจะสบายเขาบอกว่าเวลาชมวิวจะสบายครับขอใหม่ค่ะคุณพ่อเวลาชมวิวจะสบายเวลาชมวิวรู้สึกสบายครับชมวิวใช่ไหมครับรู้สึกสบายใช่ไหมลูกถ้าครูปั๊มทำไม่ถูกน้องบอกเลยนะนะลูกถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปนะขอบคุณค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปนะจะมีวีโก้ไหมนะน้องปันนทัศน์อยู่ไหมครับปันนทัศน์อยู่ครับโอเคเดี๋ยวน้องตอบให้ครูปั๊มหน่อยนะลูกนะครับเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะภาพนี้น้องรู้สึกยังไงเอ่ยน้องปันนทัศน์ตอบให้คุณครูหน่อยลูกน้องรู้สึกยังไงครับรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดชื่นแล้วยังไงอีกลูกหนาวค่ะหนาวเหรอคะลูกหนาวโอเคขอบคุณค่ะอยากเปิดต่อมันเปิดเสียงกระทืบแค่แป๊บนึงนะลูกคนถัดไปบุหลันเข้ามายังเอ่ยบุหลันอยู่ไหมคะลูกบุหลันอยู่ไหมอยู่ไม่เอ่ยไม่เป็นไรนั้นคนถัดไปนะโบตันอยู่ไหมจ้าโบตันถ้าโบตันอยู่น้องตอบคุณครูหน่อยนะโบตันอยู่ไหมลูกไม่เป็นไรโอเคค่ะดูใครเป็นคนถัดไปเด็กชายอมพลอยู่ไหมลูกอยู่ไหมครับอยู่ไหมลูกดูคนถัดไปนะเด็กๆครับเดี๋ยวดูคนถัดไปนะน้องเมาเทนอยู่ไหมครับเมาเทนอยู่ไหมลูกอยู่ไหมเอ่ยเมาเทนครับโอเคไม่เป็นไรคนถัดไปดูนะกฤตนนท์อยู่ไหมครับอยู่ไหมลูกอยู่ครับเดี๋ยวน้องตอบให้คุณครูหน่อยนะภาพนี้น้องรู้สึกยังไงเอ่ยนี่น้องดูนะภาพนี้น้องรู้สึกยังไงครับลูกน้องรู้สึกยังไงครับน้องรู้สึกยังไงเอ่ยน้องต้นน้ำรู้สึกยังไงลูกโดดเดี่ยวครับรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมลูกอ๋อตอบแตกต่างได้นะครับรู้สึกโดดเดี่ยวน้องจะตอบอีกไหมลูกต้นน้ำตอบอีกไหมครับใช่ครับอะไรนะลูก
โอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพถัดไปนะภาพนี้ครับครับลูกครูพิมพ์ผิดครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวครูแก้ให้นะนั้นใส่ชื่อเล่นน้องนะต้นน้ำนะครับนะลูกโอเคเดี๋ยวครับไม่ใช่โดนเด่นอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับลูกอ่ะเดี๋ยวเด็กๆ ดูภาพนี้นะว่ารู้สึกยังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิใครจะเป็นผู้โชคดีอยู่ไหมครับเด็กชายเดชพัฒน์น้องอยู่นะเมื่อกี้อ่ะน้องตอบให้ครูปั๊มหน่อยน้องรู้สึกยังไงเอ่ยภาพนี้น้องมองภาพแล้วน้องรู้สึกยังไงครับอะไรนะลูกน้องตอบใหม่ครับน้องเดชพัฒน์ครับอยู่ไหมลูกน้องตอบให้ครูหน่อยน้องรู้สึกยังไงลูกดีใจครับดีใจยังไงอีกลูกโบโบนัสเด็ดพัดตอบเลยครับลูกน้องตอบเลยลูกมีความสุขมีความสุขขอบคุณมากครับลูกโอเคเดี๋ยวเราไปดูถัดไปนะใครจะเป็นผู้โชคดีเอ่ยเต้เต้น้องเต้เต้มายังครับเต้เต้มายังเอ่ยน้องเต้เต้มาแล้วน้องเต้เต้ตอบให้ครูปามหน่อยภาพนี้หนูรู้สึกยังไงเอ่ยถ้าเป็นเต้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 รู้สึกยังไงครับครูไม่ได้ยินลูกคุณครูไม่ได้ยินครับเสียงดังหน่อยลูกดีใจครับดีใจแล้วยังไงอีกลูกมีอีกไหมครับอะไรนะครับครูไม่ได้ยินลูกอะไรนะไม่เป็นไรตอบดีใจอย่างเดียวก็ได้โอเคครับขอบคุณครับไปดูภาพถัดไปนะว่ารู้สึกยังไงทาคุมิมาไม่เอ่ยทาคุมิทาคุมิอยู่ไหมครับลูกน้องอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมเอ่ยไม่เป็นไรน้องอันดาอยู่ไหมคะอันดาอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรเย้น้องครีมน้องครีมตอบให้ครูปั๊มหน่อยน้องครีมดีใจเลยน้องครีมน้องครีมตอบให้หน่อยว่าภาพนี้รู้สึกยังไงเอ่ยเศร้าค่ะเศร้าใช่ไหมคะแล้วรู้สึกยังไงอีกมีอีกไหมลูกมีอีกไหมจ๊ะไม่มีอะไรนะคะไม่มีแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะคนถัดไปใครจะโชคดีวีโก้หรือเปล่าเด็กจังใครเอ่ยดูป้ายชื่อตัวเองนะใครเอ่ย
แต่ว่าละมือก็เด็กมันนิ่งนั่งเรียนอย่างเดียวใครเอ่ยพะย่าค่ะอะไรนะลูกพะย่าพะย่าพะย่ารู้สึกยังไงคะพอย่ารู้สึกเศร้าอ่ะแป๊บนึงลูกมีใครอยากจะเสริมไหมภาพนี้ถ้าครูปามไม่ได้หมุนวงล้อหนูรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนอีก2คนไหมเอ่ยมีใครอยากจะตอบบ้างน้องยิ้มครับน้องยิ้มครับอะไรนะน้องยิ้มใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะลูกน้องปูใช่ไหมครับอ่ะน้องปูจะตอบว่าไงลูกน้องปูตอบว่าอะไรครับเศร้าครับเศร้าเหรอแล้วรู้สึกยังไงอีกเนี่ยภาพเนี้ยมีใครจะตอบอีกไหมภาพนี้ค่ะชาใช่ไหมค่ะชายกมือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องจะรู้ครับแป๊บนึงนะลูกรู้สึกไม่สบายครับใครตอบเมื่อกี้รู้สึกไม่สบายใครตอบครับน้องบอกชื่อครูก่อนค่ะชาครับคะชาคะชาบอกว่าไงลูกรู้สึกไม่สบายใช่ไหมขอบคุณครับเราไปดูภาพถัดไปขอบคุณคะชาน้องคะชาแล้วก็น้องภูนะครับภาพถัดไปนะดูภาพนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะแป๊บหนึ่งนะลูกน้องนาวินอยู่ไหมครับนาวินอ๋อไม่ใช่นาวินนาวาอยู่ไหมลูกอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยน้องนาวาเมื่อกี้น้องดูภาพนี้นะลูกยังไงถ้าน้องนี่ภาพนี้The dog can jump. The dog don't can talk. Can jump, can jump, Sama. Sama, today can jump. Just up, jump, Sama. ใครเปิดเสียงอะไรปิดเสียงก่อนนะลูกอ่ะน้องนาวารู้สึกยังไงคะสามารถยิ่งจะยิ่งจะได้จะดอกตั้งแต่จะดอกแค่ดอกน้องนาวารู้สึกยังไงครับลูกมันมีเสียงแทรกเข้ามาโมโหใช่นะคะน้องนาวาภาพนี้น้องแก้มยังไงโมโหโอเคเรียกว่าโมโหขอบคุณมากครับอ่ะดูคนถัดไปถ้าไม่ใช่โมโหเราจะแสดงอาการอะไรอีกภาพนี้อุ้ยความกดผิดขอโทษด้วยกดครับน้องภูน้องภูรู้สึกยังไงครับภาพนี้น้องภูรู้สึกยังไงเอ่ยหน่อยนะแม่ครับหนูไม่เห็นภาพอะไรนะลูกน้องภูครับอันนั้นรู้สึกยังไงโกรธน้องภูครับโกรธใช่ไหมครับโอเคมีครับน้องภูกับน้องนาวาบอกว่าโมโหแล้วก็โกรธเนาะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะแป๊บนึงลูกอ่ะสิ่งต่างๆที่เด็กๆ เห็นเมื่อกี้ผ่านความรู้สึกหมดเลยมีทางด้านอะไรบ้าง
ด้านอะไรเอ่ยเมื่อกี้มีเพื่อนตอบไปแล้วมี2ประเภทก็คือด้านอะไรเอ่ยอารมณ์ครับอารมณ์อีกอย่างนึงด้านอะไรเอ่ยอารมณ์หรือจิตใจครับด้านอารมณ์หรือจิตใจประเภทเดียวกันอีกด้านนึงสมมุติครูปามให้เด็กๆไปวิ่งเล่นแล้วหกล้มลงเขาเรียกว่าด้านอะไรเอ่ยเจ็บครับเจ็บเหรอคะเจ็บนั่นแหละเด็กๆเจ็บเขาเรียกว่าด้านอะไรเอ่ยด้านกายครับด้านล่างกายนะลูกโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใหม่นะแป๊บนึงความรู้สึกหรือจิตใจนี่อ่ะแป๊บนึงนี่ประเภทของความรู้สึกนะคะมีอะไรบ้างด้านถ้าเรารู้สึกไม่สบายด้านอะไรเอ่ยด้านร่างกายค่ะด้านร่างกายแต่สมมติครูปามทำให้เด็กๆโกรธโมโหเด็กๆรู้สึกทางด้านไหนเอ่ยด้านอารมณ์ค่ะด้านอารมณ์ด้านอารมณ์นะจิตใจโอเคถ้าเด็กๆไม่สบายมีไข้เด็กๆรู้สึกทางด้านอะไรเอ่ยร่างกายนะคะร่างกายเด็กๆต้องแยกให้ถูกนะคะอ่ะภาพนี้อยู่ประเภทไหนด้านร่างกายหรือด้านอารมณ์ลูกหรือว่าอยู่ทั้งสองทั้งสองเลยค่ะทั้งสองค่ะทั้งสองนะก็คือรู้สึกโมโหใช่ไหมถ้าเราเจออากาศร้อนแล้วถ้าด้านร่างกายเหงื่อเราก็จะออกมาไหมถ้าตากแดดออกไม่ได้ค่ะ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 ร้อนค่ะโอเคอ่ะแล้วภาพนี้ล่ะอยู่ทางด้านไหนเอ่ยด้านร่างกายหรือจิตจะร่างกายหรืออารมณ์จิตใจอ๋ออารมณ์ร่างกายหรือจิตใจลูกอารมณ์ค่ะอารมณ์อารมณ์ครับอารมณ์ร่างกายด้วยไหมร่างกายด้วยค่ะร่างกายด้วยค่ะเก่งมากอ่ะแล้วภาพนี้ล่ะดีใจค่ะดีใจเขาอยู่ประเภทด้านค่ะอารมณ์ถูกต้องอารมณ์จิตใจค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยอ่ะภาพนี้ล่ะอยู่ประเภทไหนเอ่ยอารมณ์ค่ะอยู่ประเภทอารมณ์ครับจิตใจหรืออารมณ์หรือร่างกายเขาน่าจะรู้สึกไม่สบายเหมือนที่คัชชาตอบก็ได้อารมณ์ค่ะเหมือนที่น้องครีมตอบก็ได้นะคะอ่ะภาพนี้ล่ะจิตใจหรือร่างกายจิตใจครับอารมณ์ครับจิตใจครับจิตใจค่ะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆทั้งในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งดีและก็ไม่ดีอ่ะอย่างเช่นภาพนี้แป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะคะอ่ะเด็กๆเห็นสไลด์ไม่เอ่ยเห็นค่ะเห็นค่ะภาพอุ้ยค่ะแป๊บนึงนะคะลูกน้องเห็นน้องเห็นสไลด์หรือยังน้องสมมุติภาพดอกไม้นี่หนูรู้สึกกันยังไงเอ่ยรู้สึกสดชื่นกับธรรมชาติครับสดชื่นกับธรรมชาติคนอื่นล่ะน้องเอิร์นรู้สึกยังไงเอ่ยสดชื่นเป็นธรรมชาติภาพดอกไม้มีชีวิตชีวาครับมีชีวิตชีวาแล้วยังไงอีกภาพดอกไม้นะคนอื่นตอบได้นะคะรู้สึกเป็นธรรมชาติและก็บริสุทธิ์ครับภาพน้ำตกล่ะน้องตอบให้ครูปามหน่อยภาพน้ำตก
รู้สึกสบายใจใช่ไหมถ้าเราได้ไปเที่ยวบ้างเนาะโอเคนะคะน้องลันน่าล่ะภาพนี้ล่ะลูกรู้สึกยังไงคะภาพน้ำตกภาพน้ำตกนะลูกรู้สึกสบายรู้สึกเย็นรู้สึกสนุกสนานครับรู้สึกเย็นสบายค่ะแล้วภาพนี่ภาพโรงงานล่ะเด็กๆรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกเป็นความมีความเป็นอะไรนะลูกรู้สึกว่าเหม็นเหม็นว่าเหม็นควันครับมันมีควันมันมีควันแล้วน้องฟ้าเฟียตอบได้นะลูกนี่รู้สึกยังไงเอ่ยฟ้าเฟียค่ะมันมีควันแล้วหมิ่นมีควันแล้วมันหมิ่นแล้วรู้สึกยังไงอีกคนอื่นล่ะตอบแตกต่างจากเพื่อนมากครับรู้สึกแย่มากครับรู้สึกว่าแย่มากครับแย่มันไม่อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ครับอ๋อมันทำลายธรรมชาติด้วยนะคะอ่ะแล้วอีกภาพนึงล่ะภาพบ้านล่ะเด็กๆรู้สึกยังไงเอ่ยธรรมชาติค่ะอ๋อภาพบ้านรู้สึกดีหรือไม่ดีธรรมชาติและรู้สึกสบายครับอะไรนะลูกปลอดภัยครับอ้าวรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราถูกต้องแล้วรู้สึกยังไงอีกรู้สึกสบายใจครับสบายใจใช่ไหมคะรู้สึกสบายใจว่าเราพ้นจากอันตรายครับมีความสุขพ้นจากอันตรายครับมีความสุขครับมีความสุขเห็นไหมคือทุกคนรู้สึกไม่เหมือนกันนะภาพสุดท้ายนี่แม่น้ำดูซิในแม่น้ำมีอะไรบ้างมีปลาครับมีขยะค่ะมีขยะแล้วเด็กๆเห็นเนี่ยเด็กๆรู้สึกยังไงเอ่ยน้ำก็ตอบได้นะแม่น้ำแม่น้ำปูปลาค่ะอันนี้ห้องน้ำค่ะค่ะเชิญค่ะลูกครับรู้สึกกระปิดแวดล้อมสกปรกค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้สึกแต่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นจะแตกต่างกันไปแต่มันก็ถูกหมดเก่งมากเลยที่เด็กๆสังเกตดูซิว่ารู้สึกมิ้นบ้างแบบไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมาสนุกค่ะครูปามให้เด็กๆเลือกระหว่างภาพดอกไม้กับภาพแม่น้ำที่กำลังเสียเด็กๆชอบภาพไหนดอกไม้กับภาพครับดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ครับโอเคชอบปลากับดอกไม้ครับปลาดอกไม้นะคะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะอุ้ยมนุษย์เราก็เหมือนกันเห็นไหมจะมีความรู้สึกที่กันอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่ในธรรมชาติก็จะรู้สึกสดชื่นนะอากาศช่วงนี้แต่ถ้าบางคนอยู่ในเมืองมันก็จะรู้สึกแบบมีกลิ่นวันนั้นบางช่องบางน้ำเกิดแล้วข้าวมันเย็นแล้วถึงกินอะไรนะลูกไม่ได้ฉีดความนิ่มเลยนะใช่ถูกต้องเย็นหนึบเลยเด็กๆคิดว่าอารมณ์ของเราแต่ละคนเหมือนกันไหมเอ่ยไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปครับดังนั้นครูปาล์มเนี่ยมีภารกิจให้เด็กๆนะคะสัปดาห์นี้ฟังดีๆนะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคาบนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์อีกสไลด์นึงแป๊บนึงนะลูกแสดงว่าเด็กๆเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันมีกี่วิชาวิชาเหมือนภาพนี้เด็กๆรู้สึกยังไงเอ่ยมองภาพนี้สองภาพนี้ดอกไม้เหมือนกัน
จางไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนึงแต่ว่าอันนึงสวยค่ะอ่าใครตอบคะค่ะใครตอบนะลูกสวยแต่ดอกไม้อันที่สองไม่สวยค่ะไม่สวยแล้วเด็กๆชอบแบบไหนเอ่ยชอบอันแรกค่ะอันแรกชอบแบบแรกครับชอบอันแรกใช่ไหมโอเคครูปามก็ชอบอันแรกมันรู้สึกสดชื่นใช่ไหมอ่ะวันนี้อันนี้เด็กๆไม่ต้องทำนะเมื่อกี้เด็กๆตอบมาแล้วคือทุกคนรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะให้สรุปนะเดี๋ยวจะให้สรุปการเรียนรู้ว่าวันนี้เด็กๆเรียนรู้อะไรบ้างเออและก็มีภาระงานให้เด็กๆวาดภาพที่เด็กๆจะวาดสรุปการเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวขอให้น้องช่วยสรุปการเรียนรู้นะอยากให้แลกเปลี่ยนทุกคนนะลูกน้องปิตนาอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะไม่ไม่เป็นไรดูคนถัดไปคะชาน้องคะชาแลกเปลี่ยนให้ครูปามหน่อยน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้คะชาครับเรียนรู้เรื่องการสังเกตกับอารมณ์ครับเรียนรู้การสังเกตกับอารมณ์ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณค่ะอ่ะคนถัดไปนะใช่ค่ะนิดนึงลูกน้องนัทน้องนัทเรียนรู้อะไรครับลูกครับน้องนัทเรียนรู้อะไรครับด้านอารมณ์ครับและจิตวิญญาณใช่ไหมครับครับแล้วอารมณ์เราสามารถวาดภาพออกมาได้ไหมเอ่ยได้ครับโอเคครับขออีก2คนนะต้องเรียนปิดกล้องแป๊บนึงลูกอุ๊ยใครเอ่ยเมย่าเมย่าอยู่ไหมคะอีต้าอยู่ไหมลูกอีต้าเมย่าอยู่ไหมคะเมย่าอยู่ไหมเอ่ยอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะอ่ะมาคนถัดไปน้องบีน่าบีน่าอยู่ไหมคะบีน่าอยู่ไหมลูกอ่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะไม่มีชื่อกระชายแล้วกระชายตอบไปแล้วน้องนายน้องนายน้องนายเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้ว่าเราควรการมองภาพแล้วรู้สึกยังไงครับอะไรนะลูกการมองภาพแล้วรู้สึกยังไงครับการมองภาพแล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับอ่ะขออีกหนึ่งคนนะ
ลันลันหน้าอยู่ไหมลูกอ่ะลันลันหน้าตอบให้ครูปามหน่อยค่ะรู้สึกปามาดูวันนี้ครูปูมาเรียนเรื่องอะไรน้องเรียนรู้เรื่องอะไรลูกได้ความรู้สึกค่ะอะไรนะคะอารมณ์ด้วยความรู้สึกค่ะเรียนใช่ไหมลูกถูกไหมหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกค่ะอ๋อความรู้สึกนะทำไมได้ส่วนในกระดาษทิชชู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอ่ะใครอยากจะตอบบ้างอันนี้ใครอยากสรุปการเรียนรู้วันนี้บ้างเอ่ยกีต้าร์ครับกีต้าร์มาลูกขอบคุณครับเก่งมากเลยที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้อ่ะเชิญครับกีต้าร์น้องพูดเลยครับกีต้าร์ได้ความรู้กีต้าร์เชิญลูกได้ความรู้สึกครับอะไรนะครับซาซังบอกความรู้สึกครับได้บอกความรู้สึกเหรอครับลูกท่าทางครับถูกไหมครับท่าทางบอกถึงความรู้สึกครับลูกอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ใช่ไหมลูกท่าทางบอกความรู้สึกโอเคมีใครอยากจะแลกสรุปการเรียนรู้อีกไหมมีไหมครับมีใครที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะเดี๋ยวครูปามขอดูซิวงล้อเก่งคือซิตัวมั่งอยู่ได้มั่งมีคนยังไม่ได้ตอบอีกใครเอ่ยบางอันก็มีชีวิตบางอันนัทนิชาอยู่ไหมคะอยู่ไหมลูกอ่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรอ่ะเรียนรู้ความผิดเกินครับอยู่ค่ะอ๋ออยู่นะโอเคเดี๋ยวครูให้ตอบอ่ะกีต้าร์ตอบแล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้น้องนัทนิชาใช่ไหมน้องนัทนิชาสรุปการเรียนรู้ให้ครูปั๊มหน่อยลูกรู้สึกเวลาเรียนเรียนแผ่นเล็กสุดรู้สึกไงคะลูกรู้สึกดีค่ะแป๊บนึงนะคะรู้สึกดีอ่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะโอเควันนี้ภาพสรุปการเรียนรู้นะวันนี้ภาพนะคะเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้นะธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่เรามองเห็นนะลูกเราสามารถวาดออกมาเป็นภาพถ่ายทอดได้นะคะเหมือนภาพที่เด็กๆให้ครูปามดูนะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพนี้และแลกเปลี่ยนหน่อยนะอยากให้ตอบทุกคนอ่ะภาพนี้มาจากรูปทรงอะไรเอ่ยด้านบนใช่ไหมรูปทรงทรงอะไรเอ่ยดอกไม้ค่ะทรงกลมดอกไม้ทรงกลมครับนั่นค่ะวงกลมรูปทรงอะไรอีกลูกลีครับวงลีโค้งครับโค้งตรงครับเส้นโค้งครับเส้นหยึกหยักครับเส้นหยึกหยักเส้นตรงเส้นเฉียงนะคะอ่ะแล้วเด็กๆว่าเนี่ยสมมุติครูปามวาดภาพดอกไม้ครูปามรู้สึกยังไงเอ่ยตอนนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติครับชื่อครับสดชื่นสมานอ่ะวันนี้ครูปามมีตัวอย่างชิ้นงานของครูปามให้เด็กๆดูอ่ะอันนี้ครูปามวาดภาพดอกไม้เหมือนที่เด็กๆวาดดอกกุหลาบครับใช่เหรอน้องมองดีๆสิ
ดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันนะครับแล้วนี่ครูปามรู้สึกสดชื่นใช่ไหมชอบธรรมชาติวันนี้ก็เลยมีภารกิจให้เด็กๆวาดภาพเด็กๆรู้สึกอย่างไรเด็กๆวาดได้เลยหรือบางคนอยากจะวาดบ้านของตัวเองได้ไหมได้เลยได้ครับอย่างเช่นครูปามขอถามน้องเด็กชายอะไรนะนพดลเนี่ยน้องเดี๋ยวแป๊บนึงน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่เด็กหญิงพัฒราพรใช่ไหมคะน้องเปิดไมค์หน่อยเด็กหญิงพัฒราพรน้องเปิดไมค์หน่อยลูกน้องอยากวาดภาพอะไรคะวันนี้ครูปามยังไม่ได้ยินเสียงน้องเลยไม่ได้ยินว่าน้องเบนซ์น้องเบนซ์น้องเบนตอบให้ครูปามหน่อยลูกน้องเบนพร้อมไหมคะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะพลอยย่าพลอยย่าอยากวาดภาพอะไรอื่นถ้าครูปามให้วาดภาพอยากวาดลูกอะไรนะลูกช้าช้าชัดชัดอยากวาดรูปบ้านค่ะรูปบ้านขอบคุณค่ะน้องนายล่ะอยากวาดภาพอะไรเอ่ยลูกครับครับลูกต้นไม้วาดรูปต้นไม้และดอกไม้ครับต้นไม้ดอกไม้น้องทามล่ะครับอยากวาดภาพอะไรเอ่ยถามว่าน่าจะอยากวาดอะไรน้องทามอยากวาดภาพอะไรเอ่ยน้องทามครับทามนุ่นน้องโบนัสเนาะน้องเอิญอยากวาดภาพเลยคะน้องทามเข้าห้องน้ำค่ะคุณครูดอกไม้ค่ะดอกไม้หนูรู้สึกยังไงถ้าหนูวาดภาพดอกไม้น้องรู้สึกยังไงลูกอะไรนะคะสบายค่ะสบายคะชาละครับรู้สึกมีความสุขคะรู้สึกมีความสุขวีโก้อยากวาดภาพอะไรเอ่ยวาดภาพบ้านครับวาดภาพบ้านน้องออก้าล่ะคะน้องอยากวาดภาพอะไรเอ่ยอยากวาดภาพกระต่ายค่ะกระต่ายก็ได้นะคะโอเควันนี้การบ้านนะเด็กๆวาดภาพอะไรก็ได้ที่สื่อถึงอารมณ์อย่างเช่นบางคนวาดภาพไปเที่ยวทะเลก็ได้หรือยังไงหรือแบบไปออกกำลังกายยังไงเขียนมาให้ครูปามด้วยนะคะว่าหนูรู้สึกยังไงนะลูกนะคะอ่ะตัวอย่างการบ้านเดี๋ยววันนี้ให้ดูแป๊บนึงลูกโอ้ยแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งลูกให้เด็กๆวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กๆเลยนะไม่ต้องเหมือนกันทุกคนนะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามอ่ะป.1ก็ส่ง 1/1 ส่งเข้าอัลบั้มวิชาศิลปะนะลูกป.1/2ก็ส่งผ่านไลน์ครูปามนะคะโอเคไหมคะวันนี้มีใครไม่เข้าใจมีใครไม่เข้าใจเรื่องการบ้านไม่เอ่ยเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจนะคะเด็กๆว่าส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะอะไรนะคะลูกส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะออก้าค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะอ่ะก่อนอื่นเหลือเวลาอีก2นาทีนะลูกขอเช็คชื่ออยากให้เด็กๆเข้าเรียนทุกคนนะทาคุมิมายังครับทาคุมิน้องเบย่ามาเมย่ามาไหมลูกมาไหมคะไม่มี2/2โบตันมายังเอ่ยนาวินมายังครับนาวินมาครับวันนี้ครูปามไม่ได้ยินเสียงนาวินเลยเดี๋ยวต
ก่อนสุดท้ายนาวินบอกทำความเคารพนะอ่ะอัมมาพลมาไหมครับเด็กชายอัมมาพลบุหลันมายังครับบุหลันมายังลูกอ่ะบีน่าค่ะน้องบีน่าบีน่ามายังคะน้องพอสพิสิทธิ์น้องพอสพิสิทธิ์อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่นะกฤตนามาไหมครับแล้วก็มาถ่ายส่งไปอันดามายังคะอันดาเด็กชายชัยพลลานะออนชัยพลมาไหมครับวาดเลยเหรออ่ะฮาฟิสมาไหมครับฮาฟิสขอให้น้องอะไรนะนพรุตน้องนาวินบอกทำความเคารพหน่อยครับมาครับพระเล่นหน้าหมวดครับโอเคได้ยินเสียงเพื่อนไหมลูกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับทำอะไรทำอะไรอะครับการบ้านอ่ะฟังนะน้องครูครูให้น้องวาดภาพอะไรก็ได้ที่ต้องการสื่อถึงอารมณ์ของเราอย่างเช่นครูปั๊มวาดภาพดอกไม้ก็คือสื่อถึงความรู้สึกใช้กระดาษหรือว่าสมุดคะใช้กระดาษ A4 ค่ะลูกนะคะนะเด็กๆอย่าลืมเขียนชิ้นงานนะคะโอเควันนี้ครูปั๊มขอเชิญด้วยไหมครับครูอะไรนะครับกินน้ำที่ไหมครับครูเขียนด้วยจะยิ่งดีเลยครับลูกนะครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ครูพามก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆไปพักนะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูครับครับเป็นความโล่งโล่งWhat's that? I don't know.